สวัสดีมากๆสวัสดีนะครับไม่เจอกันนานเลยจริงๆจะเป็นถ่ายรายการมากกว่าฮะถ่ายรายการถ่ายกับเพื่อนถ่ายกับโฟถ่ายกับพิษอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็เจอเพื่อนเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันครับรู้จักกันเต็มเลยหมดเลยฮะมอมอยเพื่อนคอนเกรสมั้ยคะว่าแบบว่าความรักเลิศจังเลยจะบอกว่าไปทุกที่ทุกคนคอนเกรสกันหมดเลยทุกคนแบบยินดีด้วยนะยินดีด้วยเหมือนก็แต่งงานใช่มั้ยคือแต่สําหรับโยอ่ะโยรู้สึกว่ามันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่าเฮ้ยมันคือโพสต์เปิดตัวอะไรอย่างงี้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบบโพสแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนกับแฟนกันก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ลืมนึกไปว่าเราไม่เคยโพสแบบจังๆอย่างงี้เลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เลิกร้องเพลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่โยโพสเปิดตัวมันก็ไม่ได้ตั้งใจเปิดตัวแต่ก็เปิดตัวแหละคือถ้าเป็นโพสที่มีแมทอยู่ด้วยนะฮะมีเคยมีตอนวันเกิดโยก็เคยมีเป็นวิดีโอแต่เขาจะอยู่หลังๆอะไรเงี้ยเคยมีนิดหน่อยมีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือถ้าจังๆเลยรูปแรกปะเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้ครั้งแรกเซ็งครั้งนี้ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันว้าวมากนะพี่ว้าวมากใช่มั้ยโยรู้สึกว่าว้าวเหมือนกันเพราะว่าคนว้าวแฟนเรามากกว่าเราอีกนี่แหละประเด็นใช่มั้ยคนๆนอกจากคนมาแซวคนก็ถามว่าไฮโทสที่ไหนอะไรนะฮะไฮโทสไปขอที่ไหนมาอ๋ออันนี้เนี่ยเอาจริงๆนะเอาจริงพัตตีจริงเหรอจริงจริงเหรอเธอทํายังไงเล่าก็หน้าเซ็นทรัลเวิลด์โยปกติเราเรื่องความรักอ่ะจะไปขอตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ตลอดพัตตีเนี่ยคือแรงมากอะไรนะครับไม่มีอะไรครับพัตตีแรงจริงๆครับพัตตีแบบเหมือนกับว่าพัตตีช่วยได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะมันอยู่ที่การทําตัวของเราด้วยนะคือถ้าเราแบบทําตัวของเราให้พร้อมตลอดเวลาฮะคือแบบเหมือนกับว่าแบบเราพร้อมทางด้านหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราทําตัวให้ดูดีนู่นนี่นั่นแล้วเราก็อะไรแบบเรื่องงานก็เรื่องดูแลตัวเองเรื่องงานเรื่องแล้วก็ปรับทัศนคติของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยว่าแบบบางคนอยากจะมีแฟนแต่ก็คือแต่จริงๆแล้วยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันต้องพร้อมทุกอย่างขอไปกี่รอบครับพี่ตีขอทุกวันเอาจริงๆไปทุกวันหรอไปทุกวันสู้มากเลยนะใช้เวลากี่เดือนจะมีเลฟไปไหมไม่มีคือแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าคือเราไปออกกําลังกายที่เซ็นทรัลเวิลด์ทุกวันอยู่แล้วแล้วทุกวันเราจะเดินผ่านแล้วก็จะไหว้ทุกวันแล้วเราจะบอกว่าขอให้ความรักแบบโอเคนะอะไรเงี้ยตอนที่ยังไม่มีก็บอกว่าขอให้ได้แฟนนะอะไรเงี้ยก็จะไหว้ใช้เวลากันทุกวันใช้เวลากี่เดือนกว่าจะได้คนนี้มาโอ้ยจริงๆนานฮะเพราะว่าโสดมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็จนปลายโควิดแล้วฮะถึงไปอเมริกาแล้วก็แบบไปปุ๊บแล้วก็เจอเลยมันก็น่ารักไหมคนนี้น่ารักยังไงทำไมถึงเปิดใจคือจริงๆเราเป็นคนตกหลุมรักง่ายเราเป็นคนแบบเราเป็นคนตัวเล็กๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาใครดีกับเราเราก็รักอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นจริงๆแล้วอ่ะโยจะแบบเหมือนกับว่าใจไหลง่ายมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือใครมารักเราเราก็รักเขาแต่คนเนี้ยบังเอิญว่าเขาแบบเขาก็ดีด้วยเขาก็เป็นคนจริงๆมันเริ่มกันทั้งคู่ว่ามันเป็นแบบทางเคมีเหรอมันเป็นทางโนมันเป็นทางแอปส่งมือข้างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วคุณมันใช้เวลาในการทดสอบว่ายังไงบ้างมีบททดสอบยังไงครับบ้างครับคือมันเป็นทริปที่โยจะต้องไปต่างประเทศพอดีแล้วตอนนั้นทริปมัน3เดือนเพราะงั้นโยไปเจอเขาตอน5วันคือไปเจอปุ๊บไม่ใช่ไปเจอคือไปถึงเมืองนั้นปุ๊บแมทปุ๊บแล้วมันก็ได้เจอกัน5วันแล้วหลังจากนั้นมันเป็นช่วงเวลาของการแบบการดูใจคือเพราะว่าเราจะต้องไปประเทศอื่นๆต่อตามแผนของเราเขาต้องกลับฝรั่งเศสเพราะงั้นเนี่ยประมาณ2เดือนนะฮะที่จะต้องแบบพิมพ์คุยกันเฟซไทม์กันอะไรเงี้ยจนโยก็เลยเปลี่ยนแผนว่าไปฝรั่งเศสเลยอะไรเงี้ยจับรูปเนี่ยก็คือเทสแหละถึงแมทแต่ว่าพอครบผ่านรูปก็คือแบบเทสเลยคือจริงๆพอเราโตขึ้นนะฮะมันก็จะมีเรื่องเราไม่เหมือนเด็กแล้วเนาะเหมือนเด็กถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยอะไรที่เราไม่ถูกใจเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่สําหรับเราก็จะหาวิธีแบบอาจจะห่างออกห่างหรือว่าบางคนแทบไม่ได้คบเลยอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ตรงกันแต่เนี่ยมันตรงกันซะเยอะส
มมติว่าตรงกันแบบ95เรื่องอีก5เรื่องที่มันไม่ตรงกันเราก็ปล่อยผ่านบ้างก็ได้มันไม่มีใคร 100% ชนกันทั้ง100หรอกใช่มั้ยครับพอกระแสมันออกมาว้าวขนาดนี้เค้าเป็นยังไงบ้างครับฟันครับพอกระแสมันออกมาว้าวขนาดนี้เค้าก็ตอนแรกเค้าก็แบบเค้าก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไมมันขนาดนี้เค้าอ่ะจริงๆตอนแรกเค้าไม่ได้มั่นใจว่าเค้าแบบดูดีอะไรกันแต่เราอ่ะเราบอกเค้าตลอดว่ายูเป็นแบบยูคือยูหล่อมากเราก็ชมเค้าตลอดว่าแมทหล่อมากนะแล้วก็หล่อมากแล้วก็แบบเป็นแบบหน้าฟิลแบบดาราอะไรก็คือไม่แพ้ดาราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คอยบอกเค้าตลอดก็เหมือนกับคือจริงๆอ่ะฝรั่งอ่ะสําหรับใครที่กําลังโสดอยู่นะฝรั่งอ่ะมันมีหล่อๆเยอะแค่เราได้ไปอ่ะไปไหนไปเมืองเค้าอะไรอย่างเงี้ยแค่เราได้ไปเราก็จะเจอว่าโอ้เราก็จะรู้ว่าโอ้โหคนหล่อๆเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมุติอย่างคนชอบตี๋ๆก็จะชอบไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเนาะแล้วเราจะบอกว่าอุ๊ยตี๋ๆหล่อๆเต็มเลยใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ฝรั่งหล่อๆมันก็มีเยอะจริงๆเราแต่เค้าอ่ะเค้าจะรู้สึกว่าเออคนหล่อๆมีเยอะเค้าบางทีเค้าก็จะรู้สึกว่าเค้าอาจจะไม่ได้หล่อขนาดนั้นมั้งอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกเค้าตลอดว่าเอ้ยยูอ่ะหล่อหล่อมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เชียร์อยู่เชียร์ว่าแบบทํา TikTok สิว่าตอนแรกไม่มีทั้ง IG ไม่มีทั้ง TikTok นะนี่โยก็แบบค่อยๆปั่นเค้าเรื่อยๆว่าทํา IG สิเราก็เริ่ม IG แล้วตอนนี้เริ่มมี TikTok แล้วโยก็บอกว่าทํา TikTok เลยเดี๋ยวแบบยูจะได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ใน TikTok อะไรเงี้ยแต่ว่าโยชิชนะนะอันนั้นเป็นน้องโยชิโยชิรินชื่อโยชิเขาบอกคนชื่อโยชิปังทุกคนโอ้โหขอบคุณมากก็ปังบ้างไม่ปังบ้างช่วงไม่ปังก็มีผ่านมาเหมือนกันช่วงโดนทิ้งก็มีผ่านมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่ก็อันนี้มันก็เป็นจังหวะเวลาในอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ก็คือในวันนี้ที่มันดีอยู่เราก็โตแล้วที่แบบเราก็ต้องแบบคือเอออ่านนิดหน่อยเราจะไม่ทะเลาะเราจะต้องแบบเราต้องมาประมวลผลนิดนึงเราจะไม่ใช่เด็กแล้วถ้าวันนี้ในการคบกันของอายุ30กว่าๆเนี่ยมันจะต้องมีทัศนคติที่มันโตขึ้นแล้วฮะว่าแบบว่าเอออะไรที่มันปล่อยผ่านได้ต้องปล่อยผ่านอะไรที่แบบต้องทําความเข้าใจก็ต้องทําความเข้าใจอันนี้กี่ปีกี่เดือน2ปีกว่าแล้วฮะเดี๋ยวชี้คาดหวังกับรักครั้งนี้ยังไงแบบว่ามันอนาคตอ่ะคือจริงๆจะบอกว่าสมัยเนี่ยทุกอย่างมันไม่มีอะไรตายตัวเนาะมันไม่ใช่ว่าครบ3ปี5ปีเราต้องแต่งงานอะไรเงี้ยคือบางทีมันอ๋อฮะคือบางทีมันครบแล้วอาจจะครบไปเรื่อยๆบางคนครบแป๊บเดียวก็แต่งงานเลยบางคนครบงานก็แต่งงานแต่ก็คือสําหรับโยอ่ะโยก็มองคาดหวังแบบโยก็อยากเป็นคนนึงที่อยากแต่งงานเนาะอยากมีงานแต่งงานดีๆแล้วก็ถ้าเค้าอยู่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ไทยเราก็แบบมองอนาคตว่าเออเราอ่ะก็อยากจะมีบ้าน2ที่อะไรคือเดี๋ยวก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบมันก็คิดไปไกลเนาะเออเดี๋ยวเราก็แบบมโนไปไกลแต่เราก็วางแผนไว้ว่าเออถ้าอนาคตมันเป็นอย่างนั้นเรารับได้ฝั่งเราแต่ก็คือถ้าเค้าจะมาอยู่ไทยอย่างเงี้ยโยว่าเค้าอาจจะเค้าชอบประเทศที่มันหนาวๆเค้าชอบประเทศอย่างประเทศเค้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะยากหน่อยที่เค้าจะมาตั้งรกรากอยู่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับงานเค้าด้วยน่าจะอยู่ที่อเมริกาฝรั่งเศสมากกว่าเราก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับโยเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าเราก็เดินทางบ่อยๆเราชอบใช้ชีวิตต่างประเทศด้วยเราก็ชอบใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยด้วยระยะทางมันไม่มีการทําให้เราหวั่นไหวอะไรมั้ยหวั่นไหวว่าแบบว่าจะเลิกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยหรอณวันเนี้ยณจุดวันเนี้ยนะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบเราเอนจอยกับมันแต่ถ้าในอนาคตอันนี้ไม่รู้แต่ในอนาคตอ่ะมันจะเดินทางทุกๆเดือนทุกๆ2เดือนอย่างงี้ก็ไม่ได้เนาะเราคงต้องไปตั้งหลักแหล่งอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นไปแต่ละทีอาจจะอยู่เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นซึ่งเราก็เป็นสายนักสู้อยู่แล้วการเดินทางเรารู้สึกว่าเราเอนจอยเราชอบเที่ยวเลยไม่ติดสุดท้ายฝากเคล็ดลับในการมูให้ได้ปังเหมือนโยชิเวลาคือเคล็ดลับการมูเอาจริงๆนะเราก็เป็นคนที่เชื่อทุกอย่างใครพูดอะไรเราก็ให้ไปไหว้อะไรเราก็ไปไหว้ทุกที่ไหว้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่ความคิดของเราความคิดความอ่านของเราถ้าเราแบบคิดบวกเหมือนกับว่าคือคิดบวกแล้วก็ทําตัวใช่ๆๆกฎของแรงดึงดูดฮะแค่เราทําตัวเหมือนกับว่าเปิดรับพลังงานบวกแล้วเราก็เป็นพลังงานบวกเราก็จะดึงแต่คนดีๆเข้ามาเหมือนที่ดึงทุกคนที่วันนี้เข้ามาแบบว่าไม่งั้นไม่เหลือชีวิตเราไม่ว่าเวอร์มั้ยฮะเวอร์มั้ยเรารีวิวของยังไงคืออันนี้จริงๆเป็นเคล็ดเลยนะคือมีหมอดูเค้าเคยบอกมาบอกว่าเวลาที่เราจะไปไหว้เทพหรืออะไรอย่างเงี้ย
เราต้องบอกก่อนบอกว่าเราอ่ะขอผลบุญที่เราทําอ่ะส่งเสริมให้ท่านมีบารมีที่สูงขึ้นแล้วขอบารมีตรงนั้นน่ะมาเกื้อหนุนเราด้วยก็คือขอให้ท่านแบบสูงขึ้นก่อนใช่อะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับฝรั่งเศส180อะไรจริงๆตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นน่ะจะบอกว่าถ้าดูตามสัมภาษณ์ในรายการนะตอนนั้นมันเป็นทริปที่ไม่ได้กะหาแฟนเลยมันเป็นทริปแบบทริปเอนจอยเป็นทริปตอนนั้นมันเป็นทริปแบบว่าเออเราอยากจะไปใช้ชีวิตเปิดประสบการณ์พบผู้คนหลายๆคนพบปะผู้คนเรียนรู้วัฒนธรรมเป็นทูตใช่เราแบบเราอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยว่าคนไทยมีดีว่าคนไทยก็มีดีสุดสายตาชาวโลกใช่แต่เขาบอกว่าถ้าจะให้รีวิวที่เขาชอบเรามากๆคือเขาชอบเราที่เราเป็นคนแบบเหมือนกับใส่ใจคนไทยทุกคนเป็นคนใส่ใจคนอยู่แล้วคนไทยแบบเหมือนกับชอบใส่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาชอบเราตรงนั้น